นโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูไก่ย่างทะลุโลกที่ตอนนี้ไก่ที่ได้หมักเตรียมไว้นั้นก็ได้ที่พร้อมที่จะนำไปอบแล้วล่ะครับไปชมกันต่อเลยครับผ่านไปแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะเราก็จะเอาไก่ของเราย่างถ้าคุณมีเตาอบใช้เตาอบมีเตาแบบไหนใช้แบบนั้นแต่ว่าไก่ของเราด้วยความที่ไก่เราชิ้นใหญ่นิดนึงคือใช้ทั้งตัวเฮ้ยผมพอดีเลยอ่ะแล้วเวลาคุณย่างอ่ะคุณก็ขยับชิ้นส่วนของเขาออกมานิดนึงให้ทรงเขาสวยใช่เพราะว่าหลังจากสุกแล้วเราจะจัดทรงเขาไม่ได้แล้วเราก็อยากได้ทรงแบบไหนก็ต้องจัดตอนยังดิบอยู่นะคะจากนั้นก็นำไก่ที่หมักเอาไว้เข้าไปในเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน40นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของส้มตำกรอบกันค่ะมาครับผมพาร์ทแรกของคุณครับอุ้ยพอบอกว่าของกรอบเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแป้งประกอบอาหารตราโกกิผสมกับน้ำเย็นจัดสัดส่วนตามข้างซองนะคะน้ำเย็นนะคะหลังจากเราได้แป้งโกกิของเราผสมน้ำแล้วเราก็ต้องตั้งน้ำมันสำหรับทอดนะคะของที่ทอดเราใช้เวลาทอดนานแล้วเราต้องการให้มันกรอบเนี่ยเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะวันนี้นานาเทดดี้เลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตจำง่ายๆเลยฝาสีเขียวนะฮะมรกตแบบนี้คือถูกต้องเลยสำหรับทอดโอเคของที่ใช้ทอดวันนี้นะคะเรามีมะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นถั่วฝักยาวหั่นทอดแล้วก็ข้าวโพดอ่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆชุบของทีละอย่างแล้วก็ลงทอดกันเราจะพยายามทอดทีละอย่างแล้วเวลาทอดเราก็จะพยายามให้ตัวแป้งของเราไม่เกาะกับผักมากเกินไปความจริงแป้งทอดกรอบมากอร่อยมากแต่เวลาเกาะบนผักแล้วกินกับส้มตำทอดถ้าแป้งเยอะเกินไปไม่อร่อยคือเราอยากให้มีแป้งเพื่อให้กรอบใช่ค่ะแต่ไม่ว่าไม่ใช่แบบว่าแป้งกับผักเนี่ยแป้งเยอะกว่าผักก็คงไม่ดีใช่ค่ะมาช่วยนี่ไงพูดพอสิครับแม่เก่งจริงๆเลยครับคุณเท็ดดี้เรื่องโยโมโหคุณนานาครับเราจะทอดผักกันทีละอย่างนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหมารัวเลยเหรอนอกเหนือจาก4อย่างนี้อย่างอื่นทอดได้ไหมฮะโอ้โหเยอะมากแล้วเอามาทำส้มตำด้วยนะได้สิอะไรก็ได้เช่นอยากกินอะไรอ่ะไหนพูดมาสิอะไรที่คิดว่าแปลกแล้วแบบไม่แน่ใจว่าจะกินได้ส้มตำโหระพาได้ไหมครับน่าจะได้แต่ชุบแป้งไม่ได้ไงมันก็จะไม่อร่อยแล้วเพราะมันกรอบส้มตำกะเพราก็น่าจะได้มั้งลองดิส้มตำผัดชาใส่ไปก่อนไปขั้นตอนนี้คือการนำผักที่ชุบแป้งลงไปทอดจนเหลืองกรอบครับโดยผักที่ใช้นั้นก็คือถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนมะละกอและแครอทที่ขูดเป็นเส้นครับอันนี้คือแครอทนะครับแครอทหั่นเป็นเส้นนะคะเราก็จะค่อยๆโรยเขาลงไปเพราะเราต้องการให้เขาออกมาเป็นเส้นๆไม่ต้องการเขาเป็นแพรครับอันนี้เราเหลือแค่สุดท้ายแล้วนะฮะก็คือมะละกอแครอทใช่ค่ะฮะระหว่างรอนะครับเราจะมาทำน้ำส้มตำกันค่ะนะครับมาเลยขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะมีกระเทียมกับพริกแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปในครกครับมาถึงขั้นตอนของการปรุงน้ำส้มตำกันแล้วล่ะครับวันนี้ทางคุณเท็ดดี้จะทำออกมาได้จี๊ดจ้านขนาดไหนกันล่ะครับเนี่ยเอาพริกกี่เม็ด3เม็ดไม่มีเขาใส่ให้แล้วถามทำไมเหมือนร้านส้มตำไงจัดมากไหมหนูใส่พริกกี่เม็ดใส่พริกกี่เม็ดอยากจะถามกันพี่ล้างครกหรือยังโอเคอ่านะฮะพริกพอแหลกนะฮะจากนั้นนะครับนี่เลยน้ำตาลปี๊บนะครับหวานๆนะฮะน้ำปลานะครับใส่เข้าไปหน่อยจากนั้นมะนาวนะครับมะเขือเทศนะครับถั่วฝักยาวฮะท้ายกุ้งแห้งนะครับเรียบร้อยตอนนี้ผักกรอบเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับน้ำส้มตำจี๊ดจ๊าดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันมาเดี๋ยวจัดลงจานกันไก่พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยครับไก่ย่างทะลุโลกครับ
หอมมากมากนะครับไก่ย่างกรอบและทั้งตัวโอ้โหเดี๋ยวว่าเราสองคนก็รักษาโจทย์ได้ดีนะสุกกำลังดีเลยไก่ย่างทะลุโลกจริงอ่ะมาครับน้ำส้มตำวางแล้วนี่นะฮะผักทอดกรอบของเราเราจะผักทอดกรอบของเราใส่คือไก่ย่างทะลุโลกของเราก็คือไก่ย่างส้มตำกรอบนั่นเองเฮ้ยทำไมเรียกแค่ไก่ย่างส้มตำกรอบไก่ย่างกรอบและส้มตำกรอบจี๊ดจ๊าดใช่คอนเซ็ปต์ของคุณต้องมีคำว่าจี๊ดจ๊าดนะโหน่ากินมากคือเหมือนเราเหมือนเพิ่มลูกเล่นนะของไก่ย่างส้มตำแบบไทยๆนะให้ทะลุโลกได้นะครับด้วยรสชาติแบบกรอบและก็ส้มตำกรอบแบบนี้เราสองคนหวังว่ามันจะเข้าโจทย์แน่นอนคือไก่ย่างทะลุโลกค่ะไก่ย่างทะลุโลกเสร็จแล้วครับไก่ย่างทั้งตัวที่หมักด้วยซอสกรอบและที่มีกลิ่นหอมน่าทานและสีแดงเป็นเอกลักษณ์ทานคู่กับส้มตำกรอบจี๊ดจ๊าดรสชาติแซ่บนัวเป็นเมนูที่ถ้าได้ลองทานกันแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเอาละครับไก่ย่างทะลุโลกนะครับมาชิมเลยให้ดูนุ่มนะดูนุ่มหมักกะทิอะไรอย่างนี้นะช่วยนะใช้ได้อยู่นะว้าวทุกโต๊ะต้องฮือฮาทะลุโลกกันไปเลยครับวันนี้เรามีเมนูน้ำปลาหวานปลากรอบรมควันจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำเปล่าและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแห้งป่นหยาบและปลากรอบรมควันป่นหยาบคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำปลาหวานปลากรอบรมควันใส่ภาชนะจัดรับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ